ขอแววเลิอกอีกคู่ใบเตยปุณนิสาและม่อนธนัชยัยน้องชายมิ้นชาลิดาแยกกันเที่ยวแล้วก็มีสตอรี่หัวใจสีดำอุตสาฝ่าฟันอาถรรรัก7ปีมาได้แล้วสำหรับคู่ของสาวใบเตยปุณนิสา หวานใจของหนุ่มม่อนธนชยัยน้องชายแท้ๆของนางเอกสาวมิ้นชาลิตาที่คบหากันมายาวนานกว่าแปดปีแถมก่อนหน้านี้ก็ยังมีรูปคู่หวานๆให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทั้งคู่จะส่อแววรักล่มซะแล้วเพราะไม่ได้เห็นรูปคู่ของสาวใบเตยและหนุ่มม่อนมาสักพักแล้วแล้วก็ยังดูเหมือนว่าช่วงนี้ทั้งคู่ห่างๆกันแม้ว่าจะไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันแต่ว่าก็แยกกันเที่ยวจนหลายคนเนี่ยเห็นได้ถึงความผิดปกติ ทางด้านสาวใบเตยเองก็ลงสตอรี่ที่บ่งบอกถึงความเศร้าเฮิร์ตหนักส่วนฝ่ายชายเองก็ใช้อิโมจิหัวใจสีดำสื่อความหมายดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรผิดปกติในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ แต่ถึงว่าจะยังไม่ััว์ว่าคู่นี้นั้นจะรักหรือว่าเลิกแต่งานนี้ก็ได้ข่าวแว่วๆมาว่ามีหนุ่มๆทั้งในแล้วก็นอกวงการทั้งนักธุรกิจทั้งไฮโซรอต่อคิวดามใจสาวใบเตยปุณิสาจนห่างแถวเนี่ยยาวเหยียดเลยทีเดียวนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ